น้องลิมพูดถึงหนังเรื่องนี้ว่าทำงานพี่ไมเคิลเป็นยังไงบ้างใครกำกับเรื่องนี้ครับพี่เคิลพี่แบงค์พี่แบงค์ครับผมโรลิ่งทำงานกับพี่เคิร์ตและพี่แบงค์เป็นไงบ้างครับก็สนุกดีครับได้เล่นน้ำอะไรอย่างงี้ขอที่มึงสนุกเนี่ยเพราะว่าได้เล่นน้ำไม่ค่อยได้เล่นนะครับหรือการแสดงอะไรก็ไม่ค่อยได้ใจกับอะไรผมได้เล่นน้ำสนุกมากขอบคุณโรลิ่งกับพี่ไมเคิลนะฮะมาถึงมือเขียนบทพันล้านที่ตอนนี้ผันตัวมาเป็นผู้กำกับมือทองเดี๋ยวทำไมมีไมค์สองอันมันยืดมาให้เนี่ยคุณเต๋อฉันทวิทย์ครับผมพี่เต๋อกำกับเรื่องอะไรครับเรื่องตายตามครับตายตามกันไปตายตามตายตกตามกันไปอย่างนี้ใช่ครับใครเป็นคนที่คุณต้องกำกับครับเนี่ยคือนักแสดงผมจะหลักๆมี3คนนั่นคือมีน้องปันปันแล้วก็มีน้องเข้าบ้านแล้วมีน้องสมายครับอ๋อซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับว่าการรวม3เจเนอเรชันเลยนะปันปันนี่ก็เป็นนักแสดงที่มีฝีมืออยู่แล้วส่วนเข้าบ้านเนี่ยก็เป็นคนที่มาจากHollywood the Next Gen ใช่ครับส่วนน้องสมายเนี่ยก็มาจาก The Star ถูกต้องครับทำงานกับ3คนนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้สนุกมากเลยครับคือทั้ง3คนก็จะมีพรสวรรค์แล้วก็จะมีสิ่งใหม่ๆในการแสดงมาเสนอผมตลอดอยู่แล้วครับผมก็สบายผมแค่แบบเล่นมาผมก็เลือกไปชิลเลยครับ คือไอ้ตัวลงนี่เขาผมสบายคุณนี่ใช่ครับผมนั่งยิ้มอยู่หน้ามอนิเตอร์ได้ดีเลยซึ่งวันนี้เราจะได้ชมมาด้วยกับเรื่องตายตามได้ชมวันนี้ได้ชมด้วยฝากด้วยนะครับชมแต่ว่าอย่าตั้งหนึ่งที่เกิดจากการที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในโรงเรียนนั้นค่ะใช่ครับเหมือนกับว่าที่เราเห็นในเทรลเลอร์คือมีคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายคือเป็นคราบเลือดที่อยู่ตรงนั้นนะครับค่ะอ๋อซึ่งหนึ่งก็รับบทเป็นคนที่พยายามเข้ามาใหม่ใช่แล้วน้องอัดนะฮะรับบทเป็นใครครับผมรับบทเป็นลูกพันโลเป็นอะไรนะฮะเป็นลูกพันโลครับเป็นเพื่อนคนเดียวของหนึ่งในโรงเรียนก็ต้องดูว่าทั้งสองคนนี้จะพบเจออะไรกับรอยคราบที่เกิดขึ้นบ้างนะครับมาที่หนุ่มเจ้าเสน่ห์นะฮะนักแสดงเบอร์หนึ่งของค่ายของเราตอนนี้ครับคุณมาชุดเทาที่รักกับผมพี่มาเล่นเรื่องอะไรครับพี่เล่นเรื่องสวยสยองครับสวยสยองสวยสยองก็คือไปจีบนักเต้ใช่ครับก็ผมเล่นในบทเป็นอั๋นซึ่งอั๋นเนี่ยก็เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ป๊อปปูล่านะป๊อปปูล่าแล้วก็ชอบบริหารเสน่ห์ตัวเองอะไรเงี้ยอุ้ยเหมือนกับพี่เลยนี่เหมือนกันแหละไม่ต่างครับใช่ไหมโอเคครับแล้วผมเนี่ยก็ไปเจอฝันแล้วที่เล่นเป็นฝันก็แบบเหมือนปิ๊งปั๊งแหละเด็กผู้หญิงคนนี้น่ารักดีอะไรเงี้ยก็เข้าไปจีบเขาแต่แบบไปมาไม่ธรรมดาเฮ้ยยังไงอะบอกไม่ได้คือเหมือนค่ะก็ดีค่ะแล้วพ่วงกลับนะครับใครกลับเรื่องนี้เลยก็พี่หนึ่งค่ะพี่หนึ่งก็น่ารักดีค่ะก็ช่วยแบบเรื่อง acting เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดีนัตตี้ก็เป็นสาวเสียงดีอยู่แล้วจาก Academy Fantasia ซีซั่นที่7ก็ต้องโหพอมา acting ปุ๊บสบายเลยแล้วพี่มาร์คนัตตี้เก่งมากใช่ครับนัตตี้ก็สอนร้องเพลงมาด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ควรสอนเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวอยากให้พี่ลองร้องเพลงดีๆดีไม่ดีอ่ะพี่เอาไว้ก่อนนี่ก็คือเรื่องที่มีชื่อว่าสวยสยองครับสวยสยองจำไม่ได้เรื่องพี่ก่อนก็จำไม่ได้นะครับมาถึงโอมครับนี่โอมพิธีครับคุณเล่นเรื่องอะไรฮะผมเล่นเรื่องคืนสีน้ำเงินครับผมคืนสีน้ำเงินใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนสองคนครับรู้จักกันผ่านโลกออนไลน์แล้วนัดกันมาเจอที่สระว่ายน้ำร้างแห่งหนึ่งซึ่งสาวว่ายน้ำร้านอย่างเงี้ยขึ้นชื่อว่ามีผีที่ดุมากที่ดุมากแต่ก็ยังไปกันใช่ก็ยังไปกันก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรก็ต้องไปติดตามดูต้องไปติดตามดูจริงๆผมรู้เรื่องคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องโอ่งแล้วครับเรื่องคืนสีน้ำเงินผมชอบมากชอบเป็นการส่วนตัวอยากให้ทุกคนติดตามครับตอนนี้มากนะฮะทำงานกับผู้กำกับโอ้ผู้ดีผู้กำกับมือรางวัล